เฮียดาวก็บอกแล้วแต่มันก็ถ้าแล้วแต่กูก็20อยากมันกันใช่ไหมล่ะมึงสุดเบอร์เดิมพันด้วยดิสุดเบอร์266เฮ้ยอย่าบังอย่าบังอย่าบังข้างหน้าข้างอย่าบังอย่าบังหน้าสุดเท่าไหร่นะ266เฮ้ยอย่าบังดิใครบังหน้ากูเนี่ยมึงไงหลง266แล้วอะไรนะเสื้อกางเกงกางเกงเบอร์อะไรเกง28พี่สีอะไรวะ26สีอะไรวะเนี่ยเมื่อกี้พี่เมื่อกี้เป็นไงเป็นไงห้องอยู่ไหนทองเขาหลังกระเป๋าอยู่เรเบลล่าครับพี่เอาของให้พี่ครับตอนนี้ลดในประเทศในแล้วก็ราคาเท่าไหร่กางเกงเท่าไหร่นะกางเกงเลข28พี่กูไม่อยากขับอีโวว่ะมึงเชื่อกูดิมันมีวิธีทำให้โพเทคหลุดมันก็ดีแต่เวลามึงเล่นมานานแค่ไหนแล้ววะคือรถมันกระเตอมึงเป็นความ40เหรอใช่ครับแล้วเสื้อข้างในอ่ะถ้าเป็นเสื้อเชิ้ตเลขเลยเสื้อเชิ้ตพี่ต้องเลื่อนหาดูครับพี่ผมใส่คอเต่ากันไม่เอาไม่ใส่คอเต่าเลิกใส่มานานแล้วคอเต่าพี่มาล้างมันมีเสื้อเชิ้ตสีนี่ๆๆๆๆเจอแล้วแขนนะแขนเบอร์อะไรแขน4พี่แขน4แขนอยู่ข้างล่างเสื้อพี่แขนอยู่ข้างล่างเสื้อด้านไหนพี่แขน4รองเท้าอ่ะกับคู่เมื่อกี้ก็เฟี้ยวแล้วพี่มันไม่เฟี้ยวมันยังไม่ครบแต่ผมว่าคู่นี้พี่ต้องกูสงสัยมากเลยอะไรมันติดหน้าอกกูวะไอ้สีดำๆเหลี่ยมๆเนี่ยมันตั้งแต่ตามูไล่หลงมึงดูดิไม่น่าจะเล่น20ล้านนะบอกมันด้วยไม่เอาโปรเทคเดี๋ยวตกลงให้ครบเลยถ้ามันโปรเทคกูไม่เล่นอ่ะได้เหมือนเดิมอ่ะเพราะว่าถ้ามันปลด4ล้านแต่ถ้า4ล้านปลดมันปลดน้อยกว่าเดิมใช่ปะใช่พี่ถ้า4ล้านโปรเทคมันกูจบ4ล้านกูจะมันต่อไงรอได้ป่ะโอเคเข้าใจแล้วเดือนหน้ามันต่อได้แต่ถ้ามันเล่น20ล้านแล้วมันถ้ามันเอาโปรเทคกับพี่ผมว่าก็ถ้าแม่งตุ๊ดก็เจอกูแฝแค่นั้นน่ะอะไรนะตัดติ๊กเกอร์น่าจะคิดไว้แล้วเว้ยถ้ามันได้20บาทน่ะมันได้โปรเทคนานมันได้เลือกที่จะเล่นเว้ยอันนี้เหรอแค่นี้เหรอเสร็จยังมันคิดไว้เลยว่าตัวเองมันจะแพ้อ่ะมึงดูดิไอ้บังไอ้เหี้ยเหลี่ยมอ่ะใช่ก็ที่เราคุยตอนแรกว่าไม่เอา20ล้านเพราะโปรเทคมันเยอะใช่ๆๆเริ่มผมจะไปลองเกินไปเว้ยเสนอไปเรื่องไม่เอาโปรเทคยังเสนอไปแล้วมันไม่เอาใช่มั้ยใช่นะเดี๋ยวเข้าไปคุยกับมันก่อนเดี๋ยวกูเล่าไปเดี๋ยวกูจี้แม่งเหรอพี่เหรียญทองแดงมันราคาเท่าไหร่อ่ะคิวผมเห็นคือที่เราจะตีมันเราก็ต้องการมันมีโปรเทคแกไม่มีวอลเราจะเอามันต่อไอทองมีเงินแดงครับทองมีเงินแดง 60,000 ทองแดงไม่เกี่ยวดิ 20M กูว่ายังน้อยได้ครับแป๊บนึงครับเพราะก็มันบอกได้แค่ลิมิต20หน้าตามประธานแหละตามกฎอ่ะพี่ดำหรือว่าเจ้าโปรเทคก็ได้พี่ต่อมาให้โปรเทควันนึงเออเดี๋ยวพี่เพียงมันลดเสียงวอไงวะ VOL พี่แล้วก็เดี๋ยวดาวแล้วว่าสลัด VOL คือโปรเทคตี 4M นี่มันกี่วันตอนนี้ 4M รวมมูลค่าที่ติดเดิมพันมันรวมๆแล้วมันถ้าเราต้องมองกับ M ละวันเลยพี่เอาจริงถ้ามันจะโปรเทคก็ของไม่เกิน3วันนะได้ปะล่ะได้มองมันกูให้ได้ไม่เกิน3วันนะให้ตั้งเลยฟาร์มอ่ะจะทำพี่แย่ได้แต่ขอไม่เจอสามวันกูถามคำเดียวสภาเป็นกลางไหมอาจารย์ครับกลางถ้าสภาเป็นกลางกูมีวิธีพูดแต่ถ้าสมมติคิดไม่ได้ก็เลิกเป็นสมาร์ทซะพี่ลองเจออย่างนี้ใจเย็นครับพี่ตรงนี้แต่ถ้าหาที่ลงตัวไม่ได้พี่เคลียร์นะชนทำเชี่ยอะไรวะวันนี้มามึงเปลี่ยนแท็กหน้าชื่อนะเพื่อนโอเคพี่โทรครับเจอเรเบลล่างนะครับมาเอาไม่เกลียดเลยฟังอยู่ไม่เกลียดหรือเปล่าไหนวะสบายอยู่ไหนวะดอกไม่พี่ไอ้ดอกไม่พี่เล่นไอ้ดอกไม่พี่ไม่เล่นเดี๋ยวค่อยเล่นได้ปล่อยครับผมอันนี้สภาเหรอครับใช่ครับคู่กรณีผมอยู่ไหนครับเขาอยู่นั่นไม่เล่นใช่ไหมพี่ใช่ยังไม่ต้องอะไรอืม
คือผมจะถามอันนี้ครับคือผมอยากจะถามเรื่องกรณีที่ผมกับลิตตึงพรุ่งนี้ที่จะเจอกัน4ล้านครับอยากจะขอเปลี่ยนเป็น20ล้านซึ่งเป็นการยินยอมทั้งสองฝ่ายมันสามารถเปลี่ยนได้หรือเปล่าครับสามารถเปลี่ยนได้ครับถ้าทั้งสองฝ่ายยินดีที่จะเปลี่ยนครับแล้วผมถามได้ไหมครับกรณีที่ตีกัน4ล้านคือผมไม่ได้มาก่อนอันนี้เลยไม่รู้เท่าที่รู้ตี4ล้านแรกไอ้ครั้งแรกที่ตกลงกันไว้เนี่ยมันโปรเทคกี่วันครับก็ถ้า4ล้านมันมีสินเดิมพันอีก4ล้านถ้าผู้แพ้จะได้รับ8ผู้ชนะได้รับ5ครับอันนี้คือโปรเทคถือว่าใช่ครับใช่ครับใช่ผู้แพ้ได้รับ8ผู้ชนะได้รับ5แล้วถ้าเป็น20ล้านนะครับ20ล้านก็จะก็คือมันจะเป็นล้านละ1วันล้านละวันนะพี่ล้านละ1วันนี่มันประเมินจากอะไรครับแก่ขนาดรุ่นนี้ไม่มีอันนี้มันเป็นกฎของทางเราครับก็คือจะได้รับโปรเทค1วันใช่ๆอ่านผมอยากรู้กฎที่จะประเมินจากมูลค่าอย่างเดียวความเสียหายมูลค่ากับสินเดิมพันครับที่รวมกันแล้วคือไอ้มูลค่าที่เดิมพันเนี่ยครับไอ้1ล้านเนี่ยคือระยะเวลาในการทำสร้างความเสียหายเนี่ยมันตกล้านละประมาณกี่ชั่วโมงครับอันนี้สภาอย่างนี้ถ้าสมมติว่าไม่โปรเทคไปเลยเพื่อนไม่ต้องเปลี่ยนมูลค่านะเออผมอยากรู้อย่างนี้ถ้าสมมติผมตีกัน100ล้านผมตีกัน2วันโปรเทคก็3เดือนถูกป่ะ100วันมันไม่นานไปหรอครับแบบนี้ดูพี่คิวดูให้หน่อยพี่ยูดูให้หน่อยพี่ดูให้หน่อยสักครู่นะพี่ดูข้อนั้นให้หน่อยมีค่าป่ะอ้าวไอ้เหี้ยกูพูดตามความเป็นจริงคนดูกูพูดถูกปะไปซื้อตรงนี้อย่างงี้ถ้าสมมุติว่าคู่กรณีแบบมีกดส่วนกดครับเดี๋ยวสภาค่อยหาคำตอบมาตอบผมก็ได้แต่ผมอยากรู้ว่าถ้าสมมุติว่าคู่กรณีตกลงกับผมเนี่ยทั้ง2ฝ่ายตกลงยินยอมกันว่าเล่นมูลค่าเท่านี้แล้วไม่รับโปรเทคตามจำนวนที่ตามกฎสภาให้อะไรเงี้ยมันพอจะได้ไหมครับได้ครับถ้าทั้งคู่ยินยอมลิตึงโอเคหรือเปล่าครับถ้าขยับมูลค่าไป20ล้านโปรเทคเราก็คุยกันแฮปปี้เท่าไหร่ก็ว่าไปผมโอเคมูลค่า20ล้านนะโปรเทคก็ตามสภาว่าของสภาก็เนี่ยเขาก็บอกอยู่ว่าให้เราตกลงกันถ้าสมมติเราตกลงกันเขาก็โอเค3วันอันนี้เดี๋ยวผมส่วนโปรเทคอธิบายให้นะครับเพราะดูแลที่สภาอยู่ก็คือในเรื่องของโปรเทคเนี่ยคือเรามีโปรเทคอยู่แล้วไม่เกิน15วันแต่ว่าสมมุติถ้าเล่นกันไปมูลค่าแบบ100ล้านหรืออะไรเงี้ยในส่วนที่มันเยอะเกินไปหรือเรามองว่าเฮ้ยมันเสียหายกันเยอะเนี่ยเราก็จะมีการซัพพอร์ตจากทางสภาด้วยนะครับในส่วนนั้นในเรื่องของโปรเทคก็ได้ไม่เกิน15วันเท่ากับว่าต่อให้ผมเล่นกัน20ล้านโปรเทคก็ไม่มีทางถึง20วันถูกไหมใช่ครับแต่ว่าในส่วนที่มันโอเคถ้ามีลิมิตก็ดีมาหรืออะไรเงี้ยเราก็จะพิจารณาว่าเฮ้ยควรช่วยไหมจากสภาในส่วนนั้นด้วยแล้วที่สภาบอกว่าสูญเสียหายกันเยอะเนี่ยคือมันเป็นการเกิดจากประธานทั้งสองฝ่ายถูกไหมครับใช่ครับแล้วไม่ได้คำนึงถึงเรื่องราวหรือว่าเหตุการณ์ที่มันทำให้เกิดความสูญเสียและอย่างนี้ถ้าสมมติว่าผู้ชนะเป็นฝ่ายที่มีทรัพยากรหรือว่าอะไรประมาณนี้น้อยกว่าแต่เป็นฝ่ายชนะกับการคือผู้แพ้เนี่ยคือเราต้องการแน่นอนครับคือเวลาเราตีกันเนี่ยเวลามีเรื่องกันอ่ะมันก็ต้องการความสูญเสียทั้งสองฝ่ายไม่ใช่แค่เพื่อชัยชนะอย่างเดียวถูกไหมใช่ครับต้องแล้วถ้ามูลค่าให้การหนึ่งสูญเสียเยอะถูกต้องครับแล้วถ้าสมมติเขาสูญเสียเยอะแล้วสภาชดเชยเยอะแล้วผู้ชนะจะได้อะไรครับเนี่ยมันก็จะมีเกณฑ์อยู่ครับเราไม่ได้แบบว่าสมมติตีร้อยล้านเราจะชดใช้ร้อยล้านเลยมันไม่ใช่ครับมันก็ต้องเป็นแบบส่วนหนึ่งที่เรารู้สึกว่าให้เขาอ่ะไปเริ่มไม่ต้องเริ่มจากศูนย์อาจจะเป็นแบบช่วยในส่วนที่มันเกินมาสักมันไม่ใช่แบบช่วย 100% อ่ะเนี่ยอ๋อโอเคงั้นอย่างนี้ครับขอโทษครับที่แทรกสภาพูดก่อนเลยครับฮัลโหลพี่ครับสภาพูดต่อเลยครับในส่วนของสภาเนี่ยเราดูแลแก๊งดูแลอะไรอยู่แล้วสมมุติถ้ามันไม่มีการเยียวยาหรืออะไรเลยครับมันจะกลายเป็นว่าเฮ้ยเราแบบว่าไม่ได้ช่วยในส่วนนั้นนะครับแต่ผมเข้าใจนะเรื่องของมูลค่าที่เกินมาแล้วเราทำมูลค่าอยากให้เขาเกินอยากให้เขาหายเยอะอยู่แล้วอ่ะครับอะไรเงี้ยโอเคครับ
อย่างนี้คือถ้าสมมติว่ามีการชดใช้ตามเกณฑ์อยู่แล้วแล้วก็ผู้แพ้ได้รับเยอะกว่าผู้ชนะอยู่แล้วอย่างนี้มันลดพอจะลดโปรเทคได้หรือเปล่าครับไม่อย่างนั้นคือมันจะมีตัดสินแพ้ชนะแล้วพวกผมไม่ได้ตีกันเอาแค่เพื่อความสะใจถูกไหมทุกอย่างมันมีมูลค่าในส่วนของที่ทั้งโปรเทคแล้วก็ชดใช้ครับเพราะว่าเมื่อกี้สภาบอกว่าถ้าสมมติว่ามันเสียหายเยอะกรณีที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยผู้แพ้เนี่ยที่เสียหายมากกว่าสภาก็จะชดใช้แต่สุดท้ายมันก็จะมีเกณฑ์มากำหนดแล้วในกรณีที่เขาได้ถึงเกณฑ์กำหนดแบบลิมิตเท่าที่สภาให้ได้แล้วเนี่ยมันจะดูเยอะไปหรือเปล่าถ้าสมมติว่าเขาได้ทั้งโปรเทคแล้วก็สภาชดใช้ด้วยมันควรจะแบบเยอะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเปล่าครับต้องดูครับผมจะดูจากการเล่นน่ะสมมติว่าเราตกลงเล่นกันตอนนี้เราจะเล่นกัน20ล้านถูกไหมครับครับผมถ้าเล่นกัน20ล้านสมมุติว่าเล่นกัน20ล้านถ้าเกินมาเป็น30ล้านหรืออะไรเงี้ยก็สภาอาจจะไม่ช่วยนะครับในส่วนนั้นเพราะว่ามันเกินมายังไม่ได้เกินมูลค่าที่มันเล่นมากแต่ถ้าสมมุติเล่นกัน20ล้านแล้วมันเกินไปเป็น100ล้านเนี่ยเราก็จะมีการซัพพอร์ตเข้ามาแล้วครับครับผมว่าตกลงเล่นน่ะมันเกินได้อยู่แล้วถ้าเกินมายังไม่เกินมูลค่าที่ตกลงเล่นน่ะเราจะไม่ได้ช่วยต้องพูดอย่างนี้ก่อนประเด็นคือตอนนี้คือมันจะมีปลายนวมอยู่แล้วครับผมอ่ะตกลงกับเขาที่20ล้านแต่เขาบอกว่าโปรเทคขึ้นอยู่กับสภาซึ่งไอ้โปรเทคเนี่ยสภาตัดสินก่อนเริ่มหรือหลังจบครับหลังจบครับเป็นหลังจบหลังจบใช่ครับแล้วคือมันไม่มีแบบว่าอะไรที่มันการันตีได้เลยครับว่าแบบเป็นการยืนยันทั้งสองฝ่ายว่าตกลงที่จะโปรเทคเท่านี้เพราะตอนนี้เรายังไม่รู้ผลแพ้ชนะถูกหรือเปล่าได้ครับคือถ้าในกรณีที่ทั้งสองฝ่ายตกลงเล่นกันแบบเล่นกัน20ล้านไม่เอาโปรเทคงั้นผมถามอันนี้ได้แต่ถ้าสมมติฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบอกว่าเฮ้ยผมอยากได้โปรเทคอันนี้ก็ต้องเป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาได้รับโทษครับสภาครับผมคือทางดูไว้ผมมองว่าเราผมอยากจบแผนนี้ให้มันจบนะครับมันยังไม่ทันเริ่มเลยผมให้ที่40ล้านครับพอใจไหมครับ40ล้านไอ้มูลค่าเนี่ยผมไม่ติดอยู่แล้วมันถ้าเกิน20ล้านเนี่ยผมก็โอเคครับแต่ผมอยากรู้โปรเทคครับโปรเทคก็ไม่เกิน15โปรเทคก็ตามปกติมันตามปกติไม่ได้เลยครับเพราะว่าไอ้แผนนี้เนี่ยโอเคผมไม่รู้นะว่ามีอะไรก่อนอันนี้เดี๋ยวขอไปอัปเดตกับเพื่อนแต่คือผมอยากรู้ว่าเวลาตีกันเนี่ยแน่นอนมันก็จะมีเรื่องของอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องถูกไหมครับมันก็จะมีคงมีแข่งกันได้มันจะแบบให้ผมตอบตรงนี้ว่าเฮ้ย40ล้านแล้วจบมันผมตอบให้ไม่ได้หรอกถูกปะล่ะมันจะมาบอกได้ยังไงว่าจบหรือไม่จบแต่ถ้าตรงนั้นอ่ะผมก็ยังยืนยันที่20ล้านเหมือนเดิมไหมครับแล้วโปรเทคกี่วันครับเพิ่มครับโปรเทคกี่วันไม่เราแค่ซัดมันแต่เพื่อนร้อนหมดโปรเทคเราเอามาต่อ CF นี่แหละก็กูรู้ไม่มึงชื่อมันต่อร้องได้แล้วผมอยากรู้ว่า20ล้านเนี่ยมันพอจะแบบมีการันตีโปรเทคได้ไหมถ้าคือผมไม่ได้พูดแบบว่าปลายทางว่าผมจะไปซัดต่อหรืออะไรเงี้ยแต่พูดถึงในกรณีถ้ามันเกิดขึ้นอีกถูกไหมครับไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าผมยอมตี20ล้านใช่ไหมครับโดยที่ไม่มีตกลงโปรเทคแล้วสภาดันให้เยอะแล้วมันยังแบบคาราคาซังอยู่หรือว่าผมอาจจะยอมตี20ล้านสภาให้โปรเทคเต็มแต่ถึงเวลาจริงผมอาจจะจบก็ได้ผมแค่ต้องการอะไรที่มันชัดเจนก่อนที่จะเริ่มมันจะได้ไม่ต้องถกเถียงทีหลังถ้าเป็นอะไรที่แน่นอนที่ทางดูไว้อยากจะรู้ก็คือถ้า20ล้านโปรเทค15วันครับแต่ถ้าคุยกันว่าเอาน้อยกว่านั้นทั้งสองฝ่ายโอเค3วันเราก็โอเคนิดตึงโอเคครับ3วันเลตติ้งไม่โอเคครับไม่โอเคเพราะอะไรครับเลตติ้งต้องการโปรเทคเยอะกว่านั้นครับเหตุผลก็เราต้องการตามที่สภาครับตอนนี้อยากให้น้องๆพักครับตามที่สภาคือพักนี่หมายถึงว่าพักฟื้นเรื่องทรัพยากรสภาประเมินเหรอครับอันนี้สภาประเมินจากอะไรสภาปกติเลยครับก็ผมก็รู้นี่ผมถามสภาอยู่เนี่ยว่าไอ้การผลสภาปกติเนี่ยประเมินจากอะไรครับ15วันนี้ประเมินจากอะไรถูกไหมครับใช่ครับ15วันประเมินจากอะไรประเมินจากมูลค่าเลยครับมูลค่าเพราะว่าการตีกันอ่ะสมมติเล่นกัน20ล้านเนี่ยครับผมคือมันไม่จบที่20ล้านอยู่แล้วครับแล้วระหว่างนั้นมันจะมีค่าเรื่องของเกาะเรื่องของนู่นของนี่ครับที่เราเอามาคิดเผื่อในส่วนนั้นด้วยมันจะมีค่าปรับที่มันเกินอยู่แล้วครับเล่นกัน10ล้านเนี่ยตีกันจริงๆเนี่ยเผลอๆทะลุไป20 30อะไรเงี้ยครับมันมีส่วนนั้นแล้วถ้าผมรวยแบบระดับแกงผมสมมุติรวยระดับแบบ100ล้านเลยตี20ล้านสภาก็จะประเมินว่ามันเยอะเหรอครับไม่ได้เก็บข้อมูลแกงหรือว่าอะไรอย่างนี้ใช่ครับในส่วนนั้นเพราะว่ามันจะเป็นกรณีที่ว่าเฮ้ยทำไมแกงนั้นได้มากแกงนั้นได้น้อยมันจะมีความตรงนี้ไงเราก็เลยคิดว่าเอ้ยถ้าอย่างนั้นอ่ะโปรเทคเรามีชัดเจนเลยว่าตีกันเท่าไหร่ได้โปรเทคเท่าไหร่สูงสุดไม่เกินกี่วันอะไรเงี้ยครับไม่แล้วถ้าสภามีการตั้งมาตรฐานไว้อย่างนี้แล้วแกงที่เขาอยู่ข้างบนแล้วมีการปะทะเกิดขึ้นเพื่อต้องการความสูญเสียแล้วบันไดขั้นที่เขาจะหล่นลงมานี่ม
มันก็ไม่มีเดี๋ยวครับอย่างนั้นเพราะสุดท้ายแล้วถ้าสมมุติตีกันตามมูลค่าเขาก็ได้ผักฟืนแล้วขึ้นปีกเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วอย่างนี้มันจะตีไปเพื่ออะไรครับถูกไหมเพราะว่าสุดท้ายผมก็ต้องการแก้ชัยชนะอย่างนี้หรอในส่วนนั้นน่ะเราผมเข้าใจนะในกรณีที่ว่าเฮ้ยถ้ามันแข่งกันจริงๆแล้วอยากจะให้แบบล้มกระดานไปฝั่งนึงเลยแบบอะไรเงี้ยครับผมซึ่งณตรงนั้นน่ะถ้าอยากเล่นกันน่ะมันสามารถเล่นกันได้อยู่แล้วแต่ถ้าสมมติมันมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่เฮ้ยผมไม่อยากเล่นแบบนั้นหรืออะไรเงี้ยเราก็ต้องมีเกณฑ์ไว้เพื่อเอาไว้ใช้ในการตัดสินทีนี้คือสมมติว่าผมเป็นคู่กรณีที่ทรัพยากรน้อยอีกฝั่งเป็นคู่กรณีที่ทรัพยากรเยอะแต่เป็นผู้ถูกกระทำเขาก็จะใช้คำเดิมมาพูดงี้ตลอดว่าตามกฎตาปาก็จะให้เพดานตลอดแล้วถ้ากลับกันผมเป็นคู่กรณีที่ทรัพยากรเยอะแต่ผมไปรังแกคู่กรณีที่ทรัพยากรน้อยอย่างนี้มันจะไม่ได้เปรียบไปไหนครับในเรื่องของมูลค่าตรงนี้ครับมันมีการอัปเดตขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วเพราะว่าเนี่ยอย่างการประมูลรถทุกรอบครับเราจะมีการอัปเดตมูลค่าที่เพิ่มมาอย่างรอบนี้เราดูจากการประมูลรถที่มันทะลุราคาไปร้อยล้านครับผมหรืออะไรอย่างเงี้ยครับมันจะมีการที่อัปเดตเพิ่มอยู่แล้วแต่ว่าณปัจจุบันตอนเนี้ยครับมันมีเท่านี้มันสามารถเล่นได้ตามเท่านี้วันนี้ลิตรประมูลลดไปเท่าไหร่นะกี่ล้านน่าจะประมาณ50ประมาณนั้น65ไม่ใช่ครับวิดีโอ5ล้านแล้วมันตีกันแค่มูลค่า20ล้านกับโปรเทค15วันคือสภาจัดตั้งมาเพื่อทำให้แก๊งมีส่วนสมดุลนู่นนี่นั่นไม่ได้มีความเหลื่อมล้ําในกรณีที่มาก่อนมาหลังอะไรเงี้ยเพื่อความสนุกสนานแวะมาหาเรื่องผมได้ตลอดดิถูกต้องอย่างนี้ผมก็เสียเปรียบเดี๋ยวถ้าเกิดเขาบอกต่อหน้าสภาว่าเขาจบเอาแล้ววันนึงอยู่ดีเขาฟื้นมาได้โทเทคเยอะไปกว่าพวกผมทำอะไรได้ไม่ได้เลยแต่ในส่วนโพเทคอ่ะสมมุติว่าครับผมลิตรึงได้15วันนะครับผู้ชนะก็จะได้รับโพเทคถ้าเป็นสตอรี่น่าจะ 70% ของมูลค่าของผู้แพ้คือโพเทคตรงเนี้ยไม่ใช่แค่ลิตรึงได้นะจะเป็นทางผู้ชนะได้เหมือนกันครับแต่ว่าจะได้น้อยกว่าก็ประมาณไม่เกิน 20% ประมาณนี้คือถามว่าถ้าเขาจะฟื้นมาได้ทางฝั่งผู้ชนะที่ได้รับโพเทคเหมือนกันก็สามารถที่จะฟื้นมาได้เช่นเดียวกันคือตอนนี้ผมเสนอกับลิตรึงก็บอกว่าก็เอาโพเทคตามที่สภาให้ไม่ว่าจะเป็นครั้งต่อไปผมจะตีมูลค่าน้อยก็จะได้โพเทคน้อยถ้าผมตีมูลค่าเยอะมันก็จะโพเทคเยอะไม่มีการลดหย่อนอะไรอย่างนี้ตามความเหมาะสมไม่มีอ้าวยังเงียบเลยและในส่วนเนี้ยคือเรื่องมูลค่าเนี่ยจะไอ้นี่ไหมครับจะมีการเปลี่ยนไหมมูลค่าในการเล่นถามลิตรึงแล้วครับลิตรึงจริงๆเนี่ยผมมาตกลงกับเขามาที่20ครับแต่ผมไม่สามารถให้คำตอบเขาได้ว่ามันจะจบหรือไม่จบอย่างที่ผมบอกไปว่ามันเป็นเรื่องของอนาคตครับผมตอบไม่ได้หรอกแต่สิ่งที่ผมต้องการแบบที่มันเป็นการันตีก่อนเลยที่จะเรื่องจบหรือว่าจบไปแล้วเนี่ยมันควรจะได้รับโปรเทคกี่วันไม่อย่างนั้นนี่ถ้าสมมติเขาโปรเทคเยอะแล้วมันแบบความรุนแรงในที่เกิดขึ้นระหว่างตอนที่เราตีกันอ่ะมันแซบต่อมันอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างนี้ผมก็ทำอะไรไม่ได้เลยถูกไหมครับก็ต้องถ้าเป็นในส่วนนั้นต้องรอคูลดาวน์เลยครับคูลดาวน์เขาหมดอย่างนี้คนมีโปรเทคก็เปรี้ยวได้ดิแต่ถ้าระหว่างนั้นลิตรึงเขามีการเปรี้ยวมีการแหลมหรืออะไรเงี้ยครับก็สามารถโปรเทคหลุดได้ครับเขาต้องระวังตัวเองเลยในส่วนนั้นโอเคครับก็คือไม่ใช่ว่ามีโปรเทคเขาจะทำอะไรไม่ทำอะไรก็ได้ไม่ใช่ครับถ้ามีปากเสียงถ้าแหลมถ้าโดนหรืออะไรเงี้ยก็โดนเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นการตอบโต้อะไรก็ตามแต่ถูกไหมครับถ้ากับว่าคนที่มีโปรเทคก็คือต้องเป็นผู้สมยอมฝ่ายเดียวอันนี้ผมพูดถูกต้องไหมถ้าเป็นโปรเทคอะครับคือในส่วนโปรเทคเราจะโปรเทคเลยครับในกรณีที่โดนหาเรื่องแล้วเขาไม่ได้มีการก่อเรื่องกลับหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้สภาพูดแล้วนะได้รับโปรเทคอันนี้สภาพูดแล้วนะทุกคนได้ยินครับใช่ครับก็คือไม่มีการก่อเรื่องกลับไม่ว่าจะด้วยทางวาจาหรือว่าอะไรก็ตามแต่แต่ถ้าในส่วนนั้นอะมีการที่ว่าเขามีโปรเทคอยู่ใช่ไหมแล้วครับผมตั้งใจไปซื้อเรื่องเขากะให้เขาหลุดอันเนี้ยส่วนที่ผิดเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของคนที่ไปหาเรื่องเขาในระหว่างที่เขามีโปรเทคแต่ถ้าในระหว่างโปรเทคเขาไปก่อเรื่องอะไรมาก็แล้วแต่มีการคุยสตอรี่กันไปเล่นงานดำหรืออะไรก็แล้วแต่มีการเข้ากดที่มันสามารถเป็นสตอรี่ได้โปรเทคเขาก็จะหลุดครับก็คือตกลงที่20ล้านผมตกลงที่20ล้านครับ
ยินตึงตกลงว่าเรื่องโปรเทคพี่เรื่องโปรเทคเจนพี่ดำไม่เป็นไรมันก็มีวิธีไงมานี่ก่อนพี่ไม่ผมมีเรื่องโปรเทคเพื่อนไปดิเอาเดี๋ยวผมขอไปคุยก่อนครับไม่กูอยากรู้ว่าเดี๋ยวก่อนมันเป็นคนมันคือฝั่งเขาเนี่ยเป็นคนหาเรื่องพวกมึงใช่ปะแล้วทำไมเขาถึงอยากจบวะปิดฉากครับมาคืออย่างแรกที่บอกก่อนพี่ว่าพวกเราอ่ะคุมกันมาใช่ไหมพี่พวกเราอ่ะมาที่นี่เพื่อจะเอาเรื่องเขาคืนแต่เขาก็เหมือนหลบหน้าผมอยู่แล้วอยู่วันนึงอ่ะเขารู้สึกว่าเขาพร้อมตอนนั้นพวกผมมายุ่งช่วงเนี้ยช่วงต้นเดือนอย่างเงี้ยพวกผมยุ่งไม่พร้อมเขาก็จะจี้เอาตอนนี้ให้ได้อะไรเงี้ยแล้วเขาวัดจากอะไรเขาจะรู้ได้ไงว่าเรายุ่งวะไม่น่าเป็นลักกี้ทามเขาพอดีพี่ทามิ่งเพื่อนใช่ทามิ่งเขาพอดีครับพี่โอเค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 อ่านเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วผมก็เลยบอกว่าแล้วโปรเจกต์ที่เนี้ยมันมีจุดร่องรอยตรงที่ถ้าสมมติสมมติมันมีโปรเจกต์จริงใช่ไหมพี่ค่ะมันเลือกที่จะมันจะไม่ยุ่งกับเราเลยทักนิดเราก็จะยุ่งมันไม่ได้เลย20วันพี่ให้กดสภาแม่งช่องโหว่เยอะอยู่เนี่ยใช่พี่มันช่องโหว่เยอะพี่โอเคไม่หลงมึงตัดสินใจเลยเพื่อนกูถามให้มึงเคลียร์แล้วมึงตัดสินใจเลยคือเอาง่ายมูลค่าเยอะมึงได้เล่นอยู่แล้วเพื่อนแต่รอบเนี้ยต้อง 4M รอบนี้เอาแผนเดิมก่อนได้ได้ได้เพราะว่าถ้าปล่อยรอบเนี้ยให้มันเยอะอ่ะมันจะได้โปรเทคนานเพื่อนใช่พี่แต่ลิมิต15วันแค่3วันแค่3วันคือกูต้องอ่านไว้3วัน 4M อ่ะใช่ต้นเดือนได้3วันแล้วเรามาตีอีกโอเคโอเคมึงคุยงั้นมึงคุยเลยแล้วก็เรื่องเดิมพันด้วยอย่าลืมคุยเลยโอเคโอเคตามนี้นี่คุยเลยครับพี่บอกเลยว่าแบบเดิมครับไม่มีผมตกลงอันนี้ฝั่งดูว่าอยากได้แบบเดิมครับ4ล้านโปรเทค3วันโอเคครับลิตตึงว่าไงฮะบอกเขาไปเลยพี่แบบเดิมไม่มีอะไรก็ผมเอางั้นเอาข้อตกลงเดิมไม่ได้ครับคือเท่าไหร่ครับเท่าไหร่จะเติมเท่าไหร่ไม่เดิมแรกครับ20คือผมมาติดเรื่องเดียวนะนี่ผมพูดตรงๆคือ20แบบมันติดเรื่องแค่โปรเทคอย่างเดียวครับมันได้นานเกินผมรอไม่ไหวคือไม่เอา20ถูกไหมครับไม่เอา20ครับเอาข้อตกลงเดิมโอเคครับได้ครับก็คือเรื่อยๆอ่ะเอาเรื่อยๆอ่ะก็คือ20เนี่ยไม่เอาเป็น4ล้านเหมือนเดิมแล้วก็โปรเทค3วันถูกป่ะครับใช่มั้ยครับสภาโปรเทค3วันตะโกนหน่อยได้ไหมครับผมไม่ค่อยได้3โปรเทค3วันถูกป่ะครับหมายถึงเรื่องไหนครับก็เนี่ยถ้าสมมุติผมเป็นข้อตกลงเดิมก็คือ4ล้านโปรเทค3วันก็คือความเสียหาย4ล้านเดิมพัน4ล้านครับตอนนี้คือถ้าตกลงเดิมอ่ะมันจะเป็น4ล้านความเสียหาย4ล้านเดิมพัน4ล้านครับครับผมได้ครับได้อันนี้เดียวพี่รอได้สภาพไม่นะไม่ยืนทีก็จะเป็นความเสียหาย4ล้านแล้วก็เดิมพัน4ล้านครับถูกไหมอันนี้ของเก่าที่คุยก่อนหน้านี้ครับผมแล้วชนะได้โปรเทคเท่ากี่วันครับผู้ชนะได้5วันแล้วผู้แพ้ครับผู้แพ้8วันโอเคครับ5วันเลยเหรอสภาผมถามมาดิมาผู้ชนะเราถ้าตอนที่เขาหรือผมติดโปรเทคอะถ้าเจอกันตามงานดำครับพี่บอกดิพี่อะไรเงี้ยสมมุติว่าผมไม่ได้มีโปรเทคแต่เขามีอะแล้วผมเป็นคนเปิดแบบคำพูดใส่เขาเงี้ยอันนี้ไม่โดนอะไรใช่ไหมครับฝั่งด้วยอะหลงคำพูดแหละครับมันต้องดูบริบทด้วยว่าเราจงใจที่จะไปหาเรื่องเขาหรือเปล่าแต่ถ้าสมมติว่าเป็นการพูดคุยกันปกติอย่างเงี้ยก็ไม่4ล้านโปรเทค8วันสมมตินะอันนี้สมมติเราเป็นผู้ชนะนะ4ล้านโปรเทค8วันกับ20ล้านโปรเทค15วันโปรเทคถึงขนาดขั้นเรื่องคำพูดเลยนะครับไม่ได้ใช่ครับใช่ถ้าเป็นคำพูดเชิงหาเรื่องครับตายหามั้งไอ้เหี้ยหาเรื่อง20ดีกว่าป่ะขอถามครับอันนี้ขอถามคือตอนแรกที่ผมมีเรื่องกันได้เพราะเรื่องกองปูนถูกไหมครับใช่ไหมใช่ครับใช่ใช่สมมติถ้าจบไปแล้วครับเขามีโปรเทคใช่ไหมแต่เขามาจบกองปูนแบบว่าทำแบบที่ผมทำใส่เขาโดนครับเหมือนกันครับโปรเทคหลุดครับโปรเทคเฮี้ยขนาดนั้นวะเขาทำในรูปแบบเดียวที่เป็นสตอรี่ได้ครับได้ครับได้ไม่มีอะไรแต่ถ้าสมมติว่าเขาจบปูนอยู่มันก็สามารถตีได้ครับในโปรเทคในส่วนนั้นสตอรี่งานดำก็ตีกันได้ปกติแต่มันก็จะมีเรื่องของการที่ว่าสามารถนำมาเป็นสตอรี่ได้หรือเปล่าอ๋อคือถ้าผมไม่ได้พูดอะไรแล้วเขามาพูดก่อนนี่คือได้ใช่ไหมได้ครับได้อาจีไอหลงอย่างนี้อย่างนี้กูถามในกรณีที่เขาบอกว่า40ล้านอะโปรเทค
ลิมิต15วันไม่คุ้มหรอกถ้ามีโปรเทคนี้มีโปรเทคทั้งคู่นี่ตีกันได้ปกติถูกมั้ยครับแต่โปรเทคมันถ้าเป็นกองปูนมันตีกันได้อยู่แล้วครับไม่คือถ้ามันแบบว่าคาราคาซังหรือแบบอะไรที่มันไม่ชัดเจนผมว่าก็ไม่ต้องโปรเทคเลยดีกว่ามันจะได้ไม่ต้องมีปัญหามาถกเถียงเอาเวลาทำอย่างอื่นดีกว่า20ล้านไม่มีโปรเทคไม่เอาตามเดิมเลยก็ได้ครับ 4M ที่ว่าอ้าวแล้วถามทำไมเนี่ยผมแค่อยากรู้ว่านอกจากผมขาวกูเห็นตาขาวอย่าอย่าก่อนไว้ขาวทั้งแก๊งไอ้หลงไอ้หลงเอา40ล้านป่ะ40ล้านเพราะ15วันอันนี้เดี๋ยวเรื่องคำพูดนะครับพี่เชื่อผมพี่ดำไม่ใช่ครับมีแผ่นไว้น้องผมครับผมมาถึงน้องครับอะไรครับเนี่ยครับก็ต้องลงเริ่มใจนะครับหัวขาวอ่ะผมเอ่ยชื่อยังครับคุยกันคุยกันเอาเรื่องมูลค่าครับสรุปแล้วเราอ้าวสรุปวันเหรอวันเหรอเท่าไหร่ครับไอ้ชาติไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนสีผมด้วยไปไอ้บาไอ้ชาติเออขอโทษครับพี่หมูเนื้อเท่าเดิมครับไม่มีอะไรคือใครโทรมาวะกูถามคำถามสภาตอบกูได้ไม่หมดเลยปวดหัววะไม่เป็นไรตามนั้นแค่ไหนแค่นั้นเว้ยไปตีนิดต่อดิตีนิดต่อดิตอนนี้ต้องดึงพี่หลงไอ้หลงมึงก็คันถูกป่ะไอ้เหี้ย4ล้านกูเอาเวลาไปวอดีกว่า4ล้านอ่ะครับพี่ก็เตรียมของรอเลยเฮียแม่งติ่มชิบหายเดี๋ยวตีแม่งตอนนี้ด้วยไอ้เหี้ยแม่งอันนี้เราต้องไปเลยป่ะครับเนี่ยมึงด่ามันมึงด่ามันดิโนบิตะมึงด่ามันดิไอ้เหี้ยอันนี้ก็คือจะเอาตามเดิมใช่มั้ยครับตามเดิมครับไม่มีอะไรเลยฝากด่ามันได้ป่ะสบายไอ้เหี้ยโนบิตะสัตว์เอ้ยใจเย็นครับพี่แม่ทําไมถึงโนบิตะวะเพื่อนอ้าวก็มันบอกคําให้ระวังคําพูดก็เลยด่าโนบิตะทําไมอ่ะติ่มไงไอ้เหี้ยแม่ต้องพึ่งโดเรมอนตลอดโดเรมอนก็สภาไงไอสัตว์ AR อะไรก็ถามโดเรมอนสังเกตป่ะล่ะไอ้เหี้ยแม่งไม่คิดไม่เหี้ยอะไรเลย AR สภาเนี่ยโดเรมอนโดบิตะเลยไอสัตว์นี่แม่งคนฉลาดนี่คิดได้นะแต่คนโง่คิดไม่ได้เออด่าคําพูดนะอ้าวไอ้เหี้ยก็มึงบอกด่าตอนหน้าสภาไม่ได้มึงก็ด่ามันอย่างงี้แหละไอ้เหี้ยตอนติดโบสิดิกูจะปั่นให้มันหลุดเลยสัตว์ไอ้พวกเหี้ยน่ะแต่วันไม่เหี้ย AR เหี้ยถามสภาตามสภาเลยครับตามสภาเลยครับไม่แค่กูพูดเมื่อกี้มันยังหลุดเลยฮะเหี้ยอะไรไม่รู้ไอ้สัตว์เออโอ้ยชื่อแม่งยากไอ้เหี้ยมันเหี้ยไม่คิดหายเฟี้ยวครับผมทีเด็ดครับพี่ตรงนี้แหมเรียกโดบิตะดุ้งอยู่ครับนึกว่าแบบเออไอ้เหี้ยแม่งเรียกแต่โดเรมอนอย่างเดียวอ่ะถามพี่ก็ตามสภาตามสภาอีหน่อยควักของพิเศษไอ้เหี้ยเค้าคิดอะไรไม่ออกเค้าบอกตามสภาหมดอ่ะพี่พี่ดำเออที่นี่ที่นี่มันบางทีเหลี่ยมอะไรก็เหลี่ยมลำบากนะพี่โอเคทุกเรื่องไม่เหลี่ยมอยู่แล้วพี่เป็นคนตรงๆซื่อๆมันเหลี่ยมไม่ได้เลยเพราะมันเป็นหลักฐานโอซีได้ด้วยฮะหลักฐานโอซีเหี้ยอะไรมึงมีจริงครับหลักฐานโอซีครับคืออะไรหลักฐานโอซีหมายความว่าไงอ่ะถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องเขาจะเอาหลักฐานโอซีมาตัดสินครับแล้วคำขู่เฉยพี่ไม่มีอะไรหรอกแบบช็อตแบบยืนเถียงกันไปเถียงมาอ้าวแล้วถ้าสมมติว่ากูเป็นผู้เล่นธรรมดาทั้งสองฝั่งอ่ะไม่มีหลักฐานโอซีที่จะตัดสินไงแล้วงี้เขาจับคนโกหกไม่ได้ดิใช่ผมไม่มีดีถ้าคำขู่อะไรเยอะเลยอันนี้ไปเลเวลล่างไหมพี่ปวดกระบาลก็จากไอ้กูนี่ครับเราตามนั้นพรุ่งนี้กูมาเย็นอ่ะกูวอ2ทุ่มอ่ะจบวอ4ทุ่มอ่ะเจอกัน มึงอย่าเพิ่งจบก่อนแล้วกัน